จะมาพูดคุยกับอาจารย์จารุพันธ์กุลดิลกนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยค่ะถึงความคืบหน้าคดี99ศพแล้วก็เกี่ยวกับกรณีการประชุมศาลโลกด้วยว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะในตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณชุติมาค่ะค่ะเกี่ยวกับประเด็นการประชุมอัยการศาลโลกที่มีขึ้นไปแล้ว28ตุลาจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้มีเป้าหมายแล้วก็ที่มาอย่างไรบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคะการประชุมสมาคมอัยการศาลโลก ก็ได้เชิญอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะมาดามเบนซูด้าเนี่ยมารับรางวัลในกรณีที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่ทำคดีแรกของศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยในกรณีประธานาธิบดีโทมัสซูบังกานะคะประธานาธิบดีของคองโกนะคะขึ้นศาลแล้วก็ได้พดุงความยุติธรรมให้กับประชาชนชาวคองโกได้ท่านก็มารับรางวัลและในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ได้ขอเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อได้ปรึกษาหารือในเรื่องที่คนเสื้อแดงได้ไปร้องทุกข์นะคะกล่าวโทษที่ศาลอาญาระหว่างประเทศในกรณีที่เกิดการเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะกับปรากฏว่าไม่ได้การยุบสภาตามที่เป็นหลักสากลเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นว่ามีการสังหารหมู่โดยการใช้อาวุธสงครามจำนวนมากเนี่ยนะคะกลางใจกลางประเทศไทยนะคะก็เรื่องราวได้ดำเนินมาถึงโดยที่ศาลเนี่ยได้มีมติกันเรียบร้อยแล้วยอมรับว่าคดีของคนเสื้อแดงเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจศาลเนื่องจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวัฒน์นี่เป็นคนอังกฤษนะคะตรงนี้เนี่ยศาลเนี่ยยอมรับในกรณีนี้ก็จะทำการสอบสวนนายอภิสิทธิ์ซึ่งต้องการที่จะสอบสวนคนอื่นด้วยดังนั้นประเทศไทยก็ควรที่จะให้ความร่วมมือในการลงนามนะคะยอมรับเขตอำนาจศาลชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะให้สัมภาษณ์ในทางวิชาการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นซึ่งเรียกภาษาอังกฤษว่า preliminary examination นะคะนี่คือการตรวจสอบในทางวิชาการเบื้องต้นเนี่ยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรมีน้ำหนักพอที่จะรับเรื่องนี้เข้าสู่ในชั้นตุลาการได้หรือไม่ซึ่งในกรณีของคนเสื้อแดงนี่ฉันต้องขอแสดงความยินดีนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไปศาลกันง่ายได้ผ่านคดีของคนเสื้อแดงได้ผ่านขั้นตอนของศาลมาหลายขั้นตอนแล้วโดยเฉพาะขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือขั้นตอนของรีจิสตราคือฝ่ายทะเบียนก็เป็นผู้พิพากษาค่ะที่เข้ามารับเรื่องนี้แล้วก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วด้วยหมายเลขรับเนี่ย 297/10 นะคะแล้วก็ได้มาถึงชั้นที่มีความสำคัญที่สุดก็คือชั้นของอัยการขณะนี้ตัวอัยการเนี่ยคนที่ทำคดีแรกของโลกเนี่ยนะคะในโทมัสซูวังกาก็ได้มาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเราจะเข้าพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศในเย็นวันนี้ค่ะทีนี้โดยส่วนตัวของอาจารย์มองว่าเรื่องนี้คดี99ศพเนี่ยค่ะควรจะลงเอยอย่างไรแล้วก็ใช้เวลานานแค่ไหนอะคะคือเรียกว่าต้องนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะลงเอยนะคะในสิ่งที่พวกเราคาดหวังเนี่ยนะคะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือว่า 1. กระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยนะคะจะต้องมีการสื่อสารกับศาลอาญาระหว่างประเทศตลอดเวลานะคะหากกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยสามารถดำเนินการเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ภายในประเทศเนี่ย ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะ แต่ว่าจะมีการสื่อสารหากกระบวนการเนี่ยไม่เป็นไปโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะ ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวล นะคะด้วยความไม่จริงใจต่างๆนานาเนี่ยศาลอาญาระหว่างประเทศก็มีสิทธิ์ที่จะรับเรื่องการสังหารหมู่คนเสื้อแดงเนี่ยไปทำพิจารณาคดีที่เฮกได้ด้วยตนเองดังนั้นฉันอยากขอเรียนแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เรียกร้องประชาธิปไตยมาในณวันนี้นะคะท่านเรียกร้องมาเนี่ยไม่เสียหลายวันนี้เนี่ยเราได้ความสำเร็จนะคะอันยาวนานก็คือต่อไปนี้จะการมาเยือนของอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศนี้จะเป็นการที่ป้องกันการรัฐประหารอย่างถาวรในประเทศไทยเนื่องจากเหตุผลหนึ่งที่ศาลอาญาระหว่างประเทศรับกรณีของการสังหารหมู่คนเสื้อแดงก็เพราะสืบเนื่องมาจากการรัฐประหารซ้ำซาก
นะคะพอหลังจากรัฐประหารมีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจการฉีกรัฐธรรมนูญการโอนอำนาจให้กับคนบางกลุ่มบางพวกนะคะอย่างไม่เป็นธรรมแล้วเมื่อประชาชนมาเรียกร้องให้ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนนะคะกลับไม่คืนอำนาจแต่สังหารหมู่เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ซ้ำซากนะคะดังนั้นเนี่ยศาลอาญาของประเทศเนี่ยพิจารณาในกรณีนี้เมื่อหากนะคะเมื่อณวันนี้เนี่ยได้อัยการได้มาพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วนะคะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกบันทึกนะคะในฐานะที่จะมีกระบวนการปกป้องผู้ที่กระทำผิดนะคะแน่นอนจะมีกระบวนการปกป้องผู้กระทำผิดจะมีกระบวนการที่จะกดขี่ประชาชนต่อไปนะคะเพื่อกลบหลักฐานพยานหลักฐานต่างๆดังนั้นตรงนี้เนี่ยหากมีการรัฐประหารหรือปิดประเทศอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือถือว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะนำเหตุการณ์แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปศาลอาญารองประเทศได้เลยค่ะค่ะก็คือในส่วนของคดี99ศพนี้ในความคิดเห็นของอาจารย์ก็คือมองว่าเป็นไปได้มากแล้วในการที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดหรือฆ่าประชาชนนี่มารับโทษใช่ไหมคะค่ะไม่มีหนทางไหนที่จะมากีดกันไม่ให้คนที่ได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ประชาชนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกต่อไปค่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะขั้นตอนนั้นจะมีความยุ่งยากซับซ้อนอะไรบ้างหรือเปล่าคะก็หลังจากนี้ก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนค่ะเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ลงนามยอมรับอำนาจศาลชั่วคราวนั่นหมายความว่าศาลเนี่ยจะสามารถเข้ามาศึกษาในทางวิชาการนะคะข้อเท็จจริงทางวิชาการเบื้องต้นได้อาจจะใช้เวลาเดือนนึง2เดือน3เดือนหรือถึงปีนึงซึ่งใช้เวลานานเหมือนกันค่ะแต่แล้วหลังจากนั้นเมื่อมีมูลความผิดขึ้นมาเนี่ยนะคะจริงมีน้ำหนักจริงก็ต้องมาพิจารณาข้อกฎหมายในถึงขั้นตอนนั้นประเทศไทยอาจจะต้องมาคุยกับศาลอาญาระหว่างประเทศอีกทีว่าจะต้องมีการแก้ไขข้อกฎหมายยอมรับอำนาจ ICC อีกขั้นตอนหนึ่งหรือไม่ในการแก้กฎหมายค่ะแล้วก็สามารถส่งตัวผู้กระทำผิดเนี่ยไปศาลอาญาระหว่างประเทศขั้นตอนนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของตุลาการซึ่งจะมีผู้พิจารณาประมาณ3ท่านค่ะแล้วก็เมื่อถ้ารับแล้วแล้วประเทศไทยแก้ไขกฎหมายในขั้นตอนนั้นได้แล้วก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่าการพิจารณาขององค์ตุลาการของศาลอาญาระหว่างประเทศค่ะค่ะก็ต้องอดใจรอกันอีกสักนิดนึงนะคะทีนี้ในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาไปเนี่ยค่ะก็ทราบมาแล้วว่ารัฐบาลได้มีการจ่ายเงินเยียวยาไปบ้างแล้วแต่ในแง่มุมของอาจารย์ความเป็นไปได้เนี่ยค่ะในอนาคตควรที่รัฐบาลจะต้องมีการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมส่วนไหนอีกบ้างหรือเปล่าคะก็เท่าที่ดิฉันได้รับทราบมาจากข้อมูลของพลังประชาชนนะคะก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะทวงถามไปเรื่อยๆนะคะไม่หยุดนะคะว่าในกรณีเนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยนะคะจะมีการชดเชยเยียวยากันเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากกรณีศาลอาญาของประเทศนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะก็คงจะได้รวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บแล้วก็จะต้องทุกพลภาพนะคะพิการแล้วก็จะต้องไปหารักษาแพทย์เนี่ยส่งข้อมูลเหล่านี้รวบรวมไปให้ศาลอาญาของประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะค่ะทีนี้อยากจะให้อาจารย์ทิ้งท้ายถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามความคืบหน้าคดีต่างๆเหล่านี้หน่อยค่ะค่ะก็พี่น้องประชาชนคะก็ต้องบอกอีกครั้งนึงว่าสิ่งที่พวกท่านได้มีความอุตสาหะพยายามกันมานะคะวันนี้ได้ประสบผลสำเร็จแล้วคือต่อไปนี้จะมีการรัฐประหารไม่ได้อีกต่อไปนะคะลองให้เกิดการรัฐประหารขึ้นดูนะคะรับรองว่าก็คือจะต้องเอาคนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมระดับโลกได้แน่นอนนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับการรัฐประหารเนี่ยเป็นการกดขี่ปิดกั้นไม่ให้ประชาชนคิดไม่ให้ประชาชนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตนเองจะต้องจำนนยินยอมนะคะเป็นคนที่ไร้โอกาสนะคะต่อไปนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเป็นคนที่มีโอกาสเราจะสามารถสร้างครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็จะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าพัฒนาไปได้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศดังนั้นเรามาถูกทางแล้วค่ะค่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะอาจจะมีเสียงตอบโต้อะไรกันบ้างพวกเราจดบันทึกไว้ค่ะข้อมูลในการที่จะปกป้องผู้กระทำผิดข้อมูลที่
มีการทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวเนี้ยเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ศาลอาญาระหว่างประเทศอยากได้รับทราบค่ะทุกท่านช่วยกันจดบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงนี้ไว้แล้วก็รวบรวมกันค่ะเราจะยื่นต่อศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นระยะต่อไปค่ะรับรองว่าหลังจากขั้นตอนนี้ไปแล้วเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่มีความมีแรงต่อต้านยากแล้วค่ะค่ะเอาละค่ะสอบถามข้อมูลจากอาจารย์จารุพันธ์เพียงเท่านี้นะคะได้รับข้อมูลมากมายเกี่ยวกับความคืบหน้าที่คนแสดงได้มีการสูญเสียชีวิตไปถึง99ศพนะคะในวันนี้สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจารุพันธ์กุลดิลกนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนั่นเองบุตรสาวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามของผู้ตายคดี99ศพในการชุมนุมปี53ที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่เกือบร้อยแล้วนะคะอีกเพียง1ศพเท่านั้นก็1ศพสำคัญไม่อยากจะให้ถึงในเลขนั้นนะคะล่าสุดเองคุณจารุพันธ์ก็ได้ออกมาแสดงความยินดีแล้วกับพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะว่าต่อจากนี้ไปอีกไม่นานแล้วนะคะเราจะสามารถหาตัวผู้กระทำความผิดหรือฆ่าพี่น้องประชาชนได้แล้วอดใจรอสักอีกนิดนึงค่ะและใครทางบ้านพี่น้องคนแสดงที่มีหลักฐานอะไรต่างๆสามารถส่งมาทางสถานีเอเชียอัปเดตได้ด้วยเพื่อที่จะร่วมกันตรวจสอบในส่วนของการทำงานผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาตินะคะเพื่อที่จะส่งสารอาญาระหว่างประเทศต่อไปด้วยอันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดของความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องคนเสื้อแดงโดยตรงค่ะ